ีครับชาว FPS แต่แหล่งทุกท่านผมวันนี้พี่แว่นจะมาแนะนำสินค้าจาก MSI นะผมจะเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะรุ่นนี้มันชื่อรุ่นว่านี่ฮะ MSI Slidebook ชื่อรุ่นเขาคือ S20 นะผมข้างกล่องก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยครับสเปคก็ไม่บอกโอเคแกะมาข้างในก็จะเจอพอดีแบตอยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรเดี๋ยวลุกมาแป๊บนึงอยู่แบตเรียกว่าแอดัปเตอร์แอดัปเตอร์แบตมันอยู่ในเครื่องปกติพี่แว่นก็ไม่ค่อยได้มารีวิวพวกอุปกรณ์ไอทีเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นคีย์ลอร์ดรีวิวนี่คือแอดัปเตอร์ครับหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเล็กมากคนที่ใช้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นตานะฮะก็มีแอดัปเตอร์ให้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวสไลด์บุ๊กตัวนี้หน้าตาเหมือนแท็บเล็ตนะหน้าจอเท่าไหร่ครับหน้าจอ 11.6 นิ้วครับความละเอียด 1080p นะครับผมเรามาไล่ดูด้านข้างอ่ะตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นสายแลนนะครับผมข้างเดียวเลยนะครับผมนี่พอหันมาด้านหลังปั๊บไม่มีอะไรตรงนี้น่าจะเป็นที่ระบายความร้อนของไอตัวการ์ดจอการ์ดจอของไอตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอะไรบิดนะไอวีบิดเป็นไอวีบิดจอออนบอร์ดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้โรเตทหน้าจอนะครับผมส่วนนี้ก็ปุ่มวอลุ่มอัพวอลุ่มดาวนะครับผมนี่อึ๊บหันมานี่ก็เป็น USB 3.0 มีให้2อันนะครับผมสายออดิโอหูฟังนะฮะไมค์ไม่มีนะไมค์มันจะติดอยู่กับไอตัวหน้าจอเลยตรงนี้เป็นมินิ HDMI นะครับผมมินินะฮะเน้นคำว่ามินิส่วนนี้เป็นปุ่ม power on นะครับผมด้านหลังมีอะไรบ้างด้านนี้นี่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคที่มันบอกว่าสไลด์บุ๊กมันสไลด์ยังไงนี่ฮะดูนะฮะ ไม่ใช่ครับนี่ฮะดึงออกมาไม่พังนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านหลังจิ้นดูมือถือหน่อยครับจิ้นไม่ปิดเสียงมือถือหน่อยด้านหลังมีโลโก้นะครับด้านหลังมีโลโก้นะครับผมด้านหน้าก็ปุ่มคีย์บอร์ดก็จะเป็นปุ่มแบบเขาเรียกว่าปุ่มอะไรนะชิคเล็ตนะครับผมจะเป็นปุ่มแบนแล้วก็จะแยกส่วนกันอย่างชัดเจนไม่มีฟอนต์ไทยนะไม่มีสกรีนไทยนะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือคร่าวๆสเปคนะเดี๋ยวว่าถึงเรื่องสเปคเป็นคอ i5 นะผมเป็นคอ i5 RAM 8 GB DDR3 นะครับผม USB 3ก็อย่างที่เห็นมามี2อันนะครับผมมีอะไรอีกเนี่ยสเปคจอ 11.6 นิ้วเนาะแบตกี่เซลแหมเขาไม่ได้บอกไว้นะพยายามหาหลายเว็บแล้วไม่เจอว่าแบตกี่เซลนะครับผมแล้วก็เป็นการ์ดจอออนบอร์ดการ์ดจอออนบอร์ดเป็น HD 4000เป็นไอวี่บริดนะครับผมจากแชร์จากคอ i5 นะฮะแล้วระบบปฏิบัติการที่แถมมานี่คือ Windows 8นะครับผม Windows 8 SSD แล้วคุณหน่วยเขาไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Storage นะฮะเป็น SSD 128GB นะครับผมจะเรียกว่าฮาร์ดดิสก์มันก็ไม่ถูกใช่ปะมันต้องเรียกว่าเป็น Storage เป็น SSD 128GB นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูว่ามันไวขนาดไหนนะฮะพอเปิดปุ๊บเดี๋ยวไฟติดนะกดค้างนะฮะป้าบมาละสะท้อนแสงป่ะเนี่ยตากล้องนิดนึงนี่ติดแล้วนะครับ5วินะฮะประมาณไม่ถึง10วิเฟสเฟ่ยัดซอสแล้วยังไงต่อเนี่ยทัชสกรีนได้นะครับผมฮะช่วยพี่ด้วยสะท้อนครับนี่สะท้อนครับกดลงนิดนึงไม่หมายถึงทำไงให้เข้าหน้าจอได้ท็อปอ่ะอ๋อแม่คลิปนี้เอาหานะเมื่อกี้คือบูทแบบบูทไวมากเดี๋ยวลองอีกทีนึงเอาเทเลเอฟซีนะปิดเครื่องก่อนชัตดาวน์นะฮะเดี๋ยวลองชัตดาวน์ก่อนชัตดาวน์ปั๊บนี่ปิดไปแล้วนี่เดี๋ยวไฟอ่านอยู่นี่ปิดไปแล้วฮะพับเก็บเดี๋ยวลองเปิดนะฮะลองเปิดมันไวเหมือนเดิมอ่ะปึ๊บนี่ไฟติดแล้วนะฮะด้านข้างไฟติดละ
จอมาละนี่ไวสัตว์รัสเซียคือปกติเห็นบางคนเขาบอกว่า Windows 8เนี่ยมันบูตไวอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเจอ SSD เข้าไปนี่โอ้โหไม่อยากจะเซ็ตก็เหมาะสมกันใช่ไหมครับผมก็เหมาะสมก็หน้าจอก็สามารถใช้ทัชสกรีนแบบ Multi Touch แบบเต็มรูปแบบได้หรือว่าไม่ถ้าใช้เมาส์ก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวลองเข้าเว็บเข้าอะไรให้ดูนี่ครับผมย่อขยายนะฮะเดี๋ยวเข้าเว็บ APS Land หน่อยละกันเนาะถ้าไม่ใช้คีย์บอร์ดรู้สึกเขาจะเรียกว่าอะไรนะ Visual Keyboard On Screen On Screen Keyboard ไม่ใช่มันเหมือนแบบพวก Android เป็นอะไรพวกเนี้ยมันออกมายังไงวะเนี่ยนะมันเคยออกมาเอาแล้วคีย์บอร์ด Visual Keyboard ต้องกดพิมพ์ตรงล่างขวาจออ๋อนี่นี่ปุ่มคีย์บอร์ดป้าบนี่ไงฮะ F แล้วเราก็หาตั้งนานสะท้อนนะโอเค fps.thailand.com นี่เด็ดเข้าเว็บยังไวอ่ะก็เกินไปนี่ฮะเขาเว็บของเราสะท้อนจังครับนี่สะท้อนมากเลยจอมันกลอสซี่เนาะลืมบอกไปสเปคเขาจอมเป็นกลอสซี่ด้วยนะจะลื่นเนี่ยจะให้มันโรเตทหน้าจอก็นี่ฮะปังมึงก็เกินไปนี่ฮะโอ้โหเก๋ๆเลยนะผมเหมือนแท็บเล็ตแต่ที่จริงพอมาเป็นมีระบบปฏิบัติการอะไรเงี้ยมันดูเท่กว่านะเล่นเกมได้แต่ก็ลำบากนะเช่นนิ้วจิ้มเล่น LOL เล่นพอยแบงค์เช่นนิ้วจิ้มก็ไม่ถูกต้องนะฮะอ้าวอะไรเนี่ยพรีเวียนไปโดนอะไรมันฮะบางคือเปิดใจเลยว่าก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นี่ฮะการโรเตทค่อนข้างไวผมแรม8 GB อ่ะเอาอะไรอ่ะมือถือเดี๋ยวนี้แรมแค่2 GB เองมือถือแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยแต่นี่คือมันเหมือนโน้ตบุ๊กเลยนะครับผมนี่เอามาให้ชมกันคร่าวๆนะผมมาให้ชมกันคร่าวๆว่ามัน MSI เขามีอย่างงี้แล้ว MSI เขามีอย่างงี้มันสเปคเขาเรียกเหมือนอัลต้าบุ๊กเลยนะใช่ปะคล้ายๆอัลต้าบุ๊กรู้จักอัลต้าบุ๊กใช่ปะคือโน้ตบุ๊กแบบบางๆเล็กๆแต่มันทรงประสิทธิภาพพอสมควรเลยแล้วครับผมมันไม่ใช่แต่ก่อนที่จะฮิตอัลต้าบุ๊กมันคืออะไรนะเน็ตเน็ตบุ๊กอันนั้นกากไปละเดี๋ยวนี้เขาใช้อัลต้าบุ๊กกันนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมพังอ่ะโอเคสเปคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้เทสอะไรมากมายก็คือว่าเอามารีวิวให้ชมกันแบบบ้านๆนะผมว่าโอเค MSI เขามีสไลด์บุ๊กหน้าตาแบบนี้บางคนเวลาเห็นก็จะได้รู้ว่ามันคือสไลด์บุ๊กนะมันไม่ใช่แท็บเล็ตนะนะครับผมโอเคใครที่สนใจจะตัวสไลด์บุ๊กเนี่ยหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดอีกทีก็ไปดูในกระทู้ที่รีวิวอันนี้นะผม MSI สไลด์บุ๊ก S20 นะครับผมวันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ